ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชายพอดแคสต์นบัดนี้สนับสนุนโดยแอปบล็อกด it ฟังพอดแคสต์ในบล็อกด it ความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัดข่าวใหญ่ก็ยังเป็นเรื่องโดนัลด์ทรัมป์ติดโควิดมีภาพนี้ออกจากทำเนียบขาวไปโรงพยาบาลวอลตูรีครับ <c oughs> วอเตอร์ร e ดนี่เป็นโรงพยาบาลทาหารมีชื่อเสียงมากชื่อทางการนี่วอเตอร์ร e d i c เ l c ิ n ค e อลเซแถลงการทำเนียบขาวบอกว่าโดนัลด์ทรัมป์จะไปอยู่ที่นั่น for the next few days สองสมวันข้างหน้าจะไปรักษาตัวที่นั่นทำเนียบขาวออกแถลงการว่าทรัมป์มีไขออ้อ่อนๆแต่ว่ามีอารมณ์ดี จำใสนี่เป็นภาพหนุนนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ที่อเมริกานะครับ President has COVID infected ที่น่าสนใจก็คือว่าเช้าว,วันนี้ทรัมป์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากทำเนียบขาวเนี่ยไปลงที่โรงพยาบาลวอ e r Reed ไปคนเดียวนะครับสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมาลิเนียนี่ก็คงจะต้องแยกกันละเพราะว่าติดทั้งคู่ขณะเดียวกันโจไบเดนและภรรยาคารเรน ก็ไปตรวจเพราะว่าดีเบตกันวันนั้นก็ยืนห่างกันไม่เท่าไหร่ตรวจแล้วครับมีผลออกมาโจไบ,บเดนเป็นคนทวีตเองว่าตรวจแล้วไม่พบเชื้อครับรัฐมนตรีต่างประเทศไมค์พรอมปิโอก็ออกมาบอกว่าตรวจแล้วก็ไม่เจอเชื้อเช่นกันดังนั้นขณะนี้เนี่ยทั้งโลกกำลังมองว่าการดีเบตร,รอบสองระหว่างทรัมป์กับไบเดนจะเกิดขึ้นหรือไม่ เพราะว่าเดิมที่กำหนดไว้15ตุลาวันนี้วันที่3เมื่อวานนี้วันที่2ถ้าหากทรัมป์ไปกักตัวอยู่14วันตามมาตรฐานปกติแล้วหายสามารถที่จะดีเบตได้มันก็จะเกิน14วันวันที่2บวก14วันก็วันที่16มันก็จะเลยวันที่15ตุลาซึ่งเดิมจัดไว้ที่ไมอามีรัฐฟลอริดา ซึ่งเป็นรัฐที่น่าตื่นตาตื่นใจมากครับเป็นรัฐที่ทรัมป์ชนะคราวที่แล้วเป็นรัฐที่สามารถจะชี้ชะตากรรมของการเลือกตั้งได้เลยนี่ครับเฮลิคอปเตอร์ที่ทรัมป์บินลงจากธรรมเนียบขาวมาที่วอเตอร์รีเห็นภาพนะครับก็ดูจะเหนื่อยๆไปเล็กน้อยไม่พูดไม่จาครับ พยายามจะให้ดูปกติคือยังเดินเหินได้ด้วยตัวเองไม่ต้องหามไม่ต้องเอาเปลมาหามหรือว่ารถเข็นมาทุกคนที่ติดตามก็จะต้องระวังตัวเป็นพิเศษคนขับรถเอ่ยทีมต่างๆก็จะยืนห่างกันพอสมควรฮิลลารีคลินตันก็ออกถแถลงการน่าสนใจนะครับนักการเมืองอเมริกาก็จะพยายามรักษามารยาท อดีตประธานาธิบดีโอบามาก็ออกมาบอกว่าขอให้ท่านประธานาธิบดีและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งจงหายป่วยโดยไวเพราะเราก็คือคนอเมริกันเช่นกันสแสดงถึงความเป็นสุภาพบุรุษฮิลารีคลินตันอดีตคู่แคนเคยแข่งกันเมื่อ4ปีก่อนฮิลารีแพ้ทรัมป์ชนะถึงแม้ทรัมป์จะแพ้คะแนนพอพิลลร์โหวตล้านเสียงแต่ชนะเลือกตั้งเพราะนับ Electro College ฮิลลารีคลินตันบอกว่าเราขอให้ท่านประธานาธิบดีและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งหายป่วยโดยไวและหวังว่าสตาฟที่ทำเนียบขาวจะปลอดภัยรวมไปถึง Secret Service คือทีมรักษาความปลอดภัยที่ปกติต้องอยู่ใกล้ชิดกับประธานาธิบดี เพราะว่าฮิลลารีคลินตันเขียนในแถลงการนี้ว่าเจ้าหน้าที่ทำเงียบขาวก็ดี s e c r e t Service ก็ดีล้วนแล้วแต่ทำงานด้วยความเสี่ยงภัยทั้งสิน้นโรคระบาดครั้งนี้ได้กระทบคนจํานวนมากเราจะต้องปกป้องตัวเองต่อไปทั้งครอบครัวทั้งตัวเราเองและชุมชนของเราโดยมารายาทเราจะเห็นครับแม้กระทั่งโจบไบเดนก็เหมือนกันออกมาขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์หายป่วยโดยเร็ว และบอกด้วยครับว่าเขาได้สั่งให้ทีมงานรณรงค์หาเสียงเนี่ยยกเอาโฆษณาต่างๆที่วางเอาไว้สำหรับโทรทัศน์สำหรับออนไลน์ที่ออกมาด้วยน้ําเสียงที่ค่อนข้างจะไม่เป็นมิตรนักกับโดนัลด์ทรัมป์ให้ถอดออกหมดเพราะนี่ไม่ใช่ภาวะของการที่จะมาแข่งขันด้วยการกล่าวหาทางการเมืองซึ่งกันและกันภาพเมื่อสักครู่ที่เห็นนั้นเป็นสตาฟทำเนียบขาวนะครับ ทีมงานคนใกล้ชิดของทรัมป์ทั้งสิน้นเห็นไหมครับทุกคนใส่หน้ากากหมดละก่อนหน้าน,นี้เราจะไม่เห็นภาพเช่นนี้เพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เองเป็นคนบอกว่าไม่จําเป็นที่จะต้องใส่หน้ากากใส่หน้ากากแสดงถึงความอ่อนแอและมีการพูดประชดประชันดูถูกเหยยดยามโจไบเดนตลอดแม้กระทั่งดีเบตเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาชี้ไปว่าโจไบเดนไปไหนมักจะ ใส่หน้ากากเบอร์ตัวเบอ้อเร่เลยเนี่ยคล้ายๆกับว่าเฉยแล้วเกินต้องเขาสิเขาเนี่ยไม่ได้ใส่ตลอดเพราะเขาเนี่ยเข้มแข็งและนี่แหละครับคือผลของการที่ทรัมป์ดูถูกเยยดยามโจไบเดนมาตลอดเรื่องระวังเกินเหตุในถแถลงการของทำเนียบขาวที่บอกว่าจะให้ท่านประธานาธิบด,ดีออกจากทำเนียบขาวไปโรงพยาบาลวอลิงรีเนี่ย ใช้คำว่า an abundance of caution คำนี้เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษที่หมายถึงการต้องระมัดระวังทุกฝีก้าวแปลว่าให้ไปโรงพยาบาลดีกว่าอยู่ในธรรมเนียบขาวอาการไม่ได้รุนแรงนักมีไข้บ้างมีความรู้สึกเหนื่อยบ้างแต่นอกนั้นนี่โอเคใช้คำว่า in good spirits แปลว่าอารมณ์ยังดียังแจ่มใสอยู่ เห็นภาพนี้ไหมครับว่าคนใกล้เคียงก็เดินต้องเดินห่างมากขึ้นแล้วล่ะครับเราก็ไม่รู้ในข่าวนี้ไม่ได้บอกว่าภรรยาของทรัมป์สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งมาลเลเนียเนี่ยรักษาตัวอยู่ที่ไหนอยู่ในทำเนียบขาวหรือว่าต้องไปโรงพยาบาลอื่นหรือไม่อย่างไร right, so นี่ครับเป็นภาพเฮลิคอปเตอร์ความจริงวอชิงตันดีซีโรงพยาบาลน,นี้ก็อยู่ใกล้นะครับแต่ว่า <I assume S 1> ใช้เฮลิคอปเตอร์ นี่ดูไม่ใช่เฮลิคอปเตอร์ลำเดียวนะครับต้องมีเฮลิคอปเตอร์ประกบรักษาความปลอดภัย้วยมีข่าวต่อมาครับว่าแล้วการดีเบตระหว่างรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์กับคู่หูของไบเดนกัมลาแฮริสเนี่ยยังจะมีต่อไหมวันที่7นะครับ วันพุธที่จะถึงนี้แหละวันที่7ก็จะเร็วมากจากนี้ไปเมื่อสักครู่ก็มีข่าวจากคณะกรรมการที่จัดการดีเบตว่าจะให้สองคนนี้ยืนห่างกัน12บฟุต12ฟุตนี่ก็ไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่นะครับแต่ประเด็นปัญหาอยู่ที่ว่ารูปแบบของงานดีเบตครั้งนี้ไม่เหมือนกับครั้งแรกระหว่างทรัมป์กับไบเดน ก็คือจะเป็นทาวน์ฮอลล์ไม่ใช่ยืนโพเดียมห่างกันแบบทรัมป์กับไบเดนครั้งแรกทาวน์ฮอลล์ที่หมายถึงว่าจะมีตัวแทนของประชาชนภาคส่วนต่างๆเนี่ยมานั่งล้อมวงหรือว่านั่งอยู่ข้างหน้าและตั้งคำถามพิธีกรจะเป็นเพียงคนส่งลูกเท่านั้นก็แปลว่าจะต้องมีคนมานั่งเห็นกัน อาจจะนั่งห่างกันแต่ก็ยังเป็นการรวมตัวของคนจำนวนหนึ่งประเด็นนี้แหละจะทำให้เกิดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือไม่อย่างไรก็คงกำลังพิจารณาอยู่เพราะว่าเมื่อวานนี้มีนักข่าวถามไปที่คณะกรรมการจัดการดีเบตที่เรียกว่า Commission on President Presidential Debates บอกว่ายังพิจารณาอยู่เลยครับยังหาทางออกอยู่ว่าจะทำอย่างไร จะทำแบบออนไลน์แบบซูมไหมหรือว่าถ้าเจอกันตัวเป็นๆเ,เนี่ยจะต้องมีมาตรการอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเพราะว่าถ้าหากไมค์เพนส์หรือว่ากรมลแฮร์ริสเกิดติดเชื้อโควิดขึ้นมาก็จะยุ่งพอสมควรแต่ที่ใหญ่กว่านั้นก็คือคณะกรรมการชุดนี้ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดหรือว่าผูกมัดกับพักไหนนะครับ จะเอาตัวแทนจากคณะกรรมาการรณรงรงหาเสียงของทั้งสองฝ่ายมาตกลงกันเอาอย่างนี้นะกนติกาเป็นอย่างนี้นะเห็นด้วยไหมไม่เห็นด้วยก็ถกแถลงกันจนเห็นพ้องกันทุกฝ่ายก็คืออย่างน้อย3มฝ่ายฝ่ายของทรัมป์ฝ่ายของไบเดนและฝ่ายที่เป็นคณะกรรมาการและพิธีกรที่ได้รับการเสนอชื่อด้วยก็ต้องดูครับว่าวันที่7ตุลานี้เขาจะจัดกันยังไง จัดไหมถ้าจัดจัดรูปแบบเดิมหรือจะจัดรูปแบบที่เปลี่ยนไปจะก,กึง Online, ก่งออนไลน์กึ่งออฟไลน์ที่เรียกว่าไฮบริดหรือไม่ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่มีผลกระทบมากเลยครับผมถึงใช้คำว่าไข้อ่อนๆของทรัมม์มีผลกระทบรุนแรงหนักหน่วงต่อการเมืองสหรัฐอย่างยิ่ง เพราะมันทําให้ทุกอย่างแปรปรวนกันไปหมดเลยครับมันต้องเปลี่ยนหมดเลยแล้วมันก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าอาการของทรัมป์เนี่ยจะหายดีพอที่จะดีเบตรหรือจะมีการเลือกตั้งตามปกติได้หรือไม่มีคำถามมากมายเลยครับหลายคนก็บอกไม่ควรจะถามเช่นว่าถ้าทรัมป์ป่วยจนหมดสภาพถ้าทรัมป์เป็นอะไรไปจะเกิดอ,อะไรขึ้นมันต้องถามครับเพราะว่า รัฐธรรมนูญต้องเขียนยังไงเนี่ยประชาชนชนกรบริกันก็ถามปกติคําถามเหล่านี้ก็ไม่เกิดเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนว่าคนที่ถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตประธานาธิบด,ดีแล้วเนี่ยระหว่างหาเสียงเป็นอะไรไปซะก่อนเกิดอะไรขึ้นยิ่งกว่านั้นถ้าหากชนะเลือกตั้งแต่วันเลือกตั้งคือวันที่สมพฤศจิกายแล้ววันมอบ อำนาจกันวันรับส่งวันสาบานตนมันวันที่20มการามันห่างกัน2เดือนครับสองเดือน,นเสร็จเสร็ด้วยซ้ำไปในประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันไม่เคยเกิดลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าเกิดละ่ะเพราะว่าผู้ท้าชิงทั้งสองอายุ70กว่าทั้งสิ้น74คนหนึ่ง77คนหนึ่งและพอเกิดอาการโควิดกับทรัมป์เนี่ยคนก็เริ่มเป็นห่วงว่าไบเดนนี่ก็อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับ อายุ77แล้วถ้าหากคนใดคนหนึ่งชนะเลือกตั้งวันที่3พฤศจิกายนเนี่ยนี่ไม่พูดพูดถึงว่าถ้าหากเป็นอะไรไปก่อนนะครับสองคนเนี่ยก่อนวันที่3พฤศจิกายนเนี่ยจะต้องเลือกใหม่กันยังไงเนี่ยพักทั้งสองพักก็อธิบายฟังอย่างนี้ครับว่าการติกาของเขาเนี่ยทั้งสองพักมีคณะกรรมาการระดับชาติที่เรียกว่า Republican National Committee กับ National Democratic Committee, uh, Committee ก็มีตัวแทนจากรัฐต่างๆทั้งหมดถ้ากรณีถ้าว่าจากนี้ไปจนถึงวันเลือกตั้งทรัมป์หรือไบเดนเป็นอะไรไปไม่ได้แปลว่าตัวรองประธานอธิบดีหรือเบอร์สองอย่างกมลาแฮริสหรือไมค์เพนส์จะได้รับการยกระดับมาเป็นตัวแทนพรรคในฐานะตำแหน่งประธานอธิบดีเลยนะครับ คณะกรรมการแห่งชาติของสองพรรคต้องเลือกใหม่แต่เลือกใหม่นี้คงไม่มีเวลาย้อนกลับไปทําเหมือนกับปกติคือไปมี primary เลือกตั้งขั้นต้นรัฐต่อรัฐดีเบตกันต่างๆนานาเวลามันไม่ให้แล้วคณะกรรมการแห่งชาติของสองพรรคนี้ก็ต้องเลือกโหวตกันแหละครับแต่ละพรรคนี้ก็จะมีรูปแบบของตัวเองก็คือตัวแทนจากรัฐทั้งหลายแหล่ที่มาอยู่ในคณะกรรมการแห่งชาติ แล้วก็จะมีแกนนำของพรรคในสภาด้วยก็จะไปเลือกเลือกคนใหม่ซึ่งกองชกละหกมันน่าดูแหละครับดังนั้นเรื่องนี้จึงกลายเป็นประเด็นที่น่าติดตามมากว่าอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่ต้องถือว่าเป็นแม่แบบการเมืองระบอบประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งเนี่ยเขาเตรียมแผนไว้อย่างไรเวลาเกิดเรื่องให้ดูรูปนี้น่าขำนะครับรูปเบาๆนี้นะครับ ท่านนายกเยอรมันเนี่ก็มาเข้กับท่านนายกอิตาลีเจอกันที่งานครับสังเกตนะครับว่าหญิงเหล็กของเยอรมันท่านนายกท่านทำยังไงท่านไม่ยอมจับไม้จับมืออยู่แล้วครับใส่หน้ากากและชัดเจนนะครับเจอปั๊บเนี่ยอ่าดูใหม่นะครับผมไม่ดูใหม่นะครับ,รบว่าวิธีการของผู้นํายุโรปเคารมัะดระวังเรื่องของการสัมผัสจับต้องทักทายกันอย่างไรยิ่งข่าวทรัมป์ติดโควิดเนี่ย ผมก็เชื่อว่ายิ่งจะทําให้ผู้นําโลกเนี่ยต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นดูภาพนี้ครับผมในคลิปนี้เออนี่ครับเจอเดินนะครับท่านะนายกเยอรมันมา,มาเจอท่านนายกอิตาลีอ๋อสวัสดีอย่า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 มาใกล้ฉันถอย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 ครับไหวไหว,ไวเห็นไหมครับองกามาเข้าใช้ไหวเลยนะไม่เช็คแฮนด์ไม่จับมือครับนี่ครับนี่คือ new normal หรือว่ามาตรฐานใหม่ของผู้นำโลกแล้วล่ะครับ อละเมื่อมาถึงเรื่องที่เราต้องดูว่าจะทำอย่างไรจึงจะให้พ้นจากวิกฤตนี้ดังนั้นแต่ละพักถ้าตัวตัวแทงของตัวเองคือไบเดนหรือทรัมป์เป็นอะไรไปก็ต้องเลือกใหม่ประเด็นสำคัญกว่านั้นสมมุติว่าเลือกไปแล้วเนี่ยวันที่สและมีคนใดคนหนึ่งชนะแต่ระหว่างจากวันที่สไปถึงวันที่20มกราปีหน้าซึ่งเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญว่าเป็นวันสาบันตน เป็นวันพ่องไทยอํานาจเนี่ยแล้วเกิดก่อน20มกราคนที่ชนะเลือกตั้งเป็นอะไรไปล่ะเออบอกก็ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์แล้วจะบอกอ้าวก็ให้รองประธานอธิบดีที่ชนะเลือกตั้งร่วมกันขึ้นมาเป็นสินั่นก็เป็นหนึ่งทางออกแต่คนเลือกตั้งคนประชาชนก็ต้องบอกฉันไม่ได้เลือกเบอร์สองมาเป็นเบอร์หนึ่งนะ แต่ว่าแสี่ปีด้วยนะสี่ปีเต็มๆแปลว่าเลือกประธานาธิบดีแต่ได้รองประธานาธิบดีเนี่ยมาเป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่แปลกพอสมควรนี่แหละครับทั้งหมดนี้เป็นรายละเอียดที่กําลังเป็นหัวข้อสนทนาในอเมริกาและทั่วโลกที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอเมริกานีไม่พ้นครับว่าเป็นเรื่องใหญ่มากวันนี้พอทรัมป์เข้าโรงพยาบาล รองประธาน,นาธิบดีไมค์เพนส์ก็ทำหน้าที่แทนแล้วครับจะเป็นคนนั่งหัวโต๊ะประชุมเรื่องเกี่ยวกับโควิดมาตรการโควิดเลยราเดียต่อมาบอกรองประธาน,นาธิบดีไมค์เพนส์กับตัวแทนพรรคเดโมแครตกามาลาแฮร์ริสจะยืนห่างกัน12ฟุต ในการดีเบตวันพุธที่จะถึงนี้ที่ซลเล็กซิตี้ครับแต่ผมก็ยังแน่ใจว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงในรูปแบบพอสมควรมิฉะนั้นจะเกิดความตกตื่นไม่น้อยที่น่าสนใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าหมอของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยได้ขอให้บริษัทที่ชื่อ Regeneron ซซึ่งผลิตยา กำลังทดสอบยารักษาโควิดทดสอบนะครับก็เริ่มแล้วล่ะเริ่มเป็นยาไม่ใช่วัคซีนนะครับนี่เป็นยาขอเอายานี้มาเพื่อจะให้โดนัลด์ทรัมป์ลองกินดูบริษัทนี้อยู่ที่นิวยอร์กครับเป็นบริษัทไบโอเทคเป็นเทคโนโลยีทางชีวภาพ ก็ยืนยันออกมาว่าได้ให้ยาตัวนี้ที่ทดลองอยู่เรียกมันว่า compassionate use หมายถึงการให้ใช้ด้วยความเมตตาหมายถึงทดลองอยู่นะครับบอกคณะแพทย์ของทรัมป์ได้ขอมายานี้ชื่อ R E G N ก็คือ Regeneron เนี่ยแหละ R.E.G.A. r e G A, r ect, c t COVID c o 2 R.E.G.N. Regeneron นะครับขีด C.O.V. COVID แล้วก็2ชื่อยาบริษัทนี้เรียกมันว่าเป็นค็อกเทลของแอนติบอดีสสองอย่าง, này, ek, man, aa, cocktail, ง,างรวมกันเขาเรียกมันว่าเป็นโมโนคลโน Antibodies เป็นสารภูมิคุ้มกันสองอย่างมาผสมกันเรียกเป็นค็อกเทลทําจากเซลล์ภูมิต้านทานหลายหายอย่างแล้วก็ใช้เซลล์ภูมิต้านทานที่คล้ายๆกันแล้วก็โคลดออกมาโคลดออกมาจากตัวแม่ครับ นักวิทยาศาสตร์ที่บริษัทนี้ Regeneron นี่บอกว่าได้ทดลองและก็มีผลที่น่าพอใจในระดับหนึง่งได้มีการทดลองแล้วแต่ว่าแน่นอนครับยังอยู่ในขั้นต้นๆได้เริ่มทดลองในมนุษย์ตั้งแต่เดือนมิถุนายนและผลเบื้องต้นของการทดลองในมนุษย์นั้นปลอดภัยครับ เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี้เองบริษัทนี้แหละครับบริเจอนอได้ประกาศผลของการทดสอบกับคนไข้ที่ไม่ได้มานอนโรงพยาบาล275คนบอกว่าเป็นการทดลองในระยะ3ระยะ4แล้วละ่ะบอกว่าผลออกมาคนไข้ปลอดภัยและลดระดับของไวรัส และทำให้อาการดีขึ้นในหมู่ผู้ป่วยโควิด -19 so คณะแพทย์ของทรัมป์ก็เลยขอมาทดลองใช้นี่แหละ mm hmm. น่าสนใจนะครับว่าจะมียาที่หมอของทรัมป์จะนำมาใช้แล้วล่ะครับ mm hmm. และนี่คือประเด็นปัญหาที่คงจะต้องดูกันต่อไปครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น กับการรักษาพยาบาลนี้และแน่นอนครับการ์ตูนของอเมริกาหลายเรื่องก็ออกมาแซว I'm not going to say I told you so หมอใหญ่ครับหมอฟอลซี่การ์ตูนนี้บอกว่าเห็นไหมครับยืนอยู่หน้าทำเนียบขาวนะครับแล้วก็บอกว่าผมจะไม่บอกแล้วว่าผมเตือนท่านแล้วเตือนใครคงไม่ต้องบอกคนอเมริกันที่ติดตามข่าวนี้ก็รู้ว่าหมอแอนโทนีฟอลซี หมอใหญ่ที่ยืนประกบท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงข่าวบ่อยๆแล้วก็ออกมาแย้งความเห็นข้อเสนอของโดนัลด์ทรัมป์แล้วโดนัลด์ทรัมป์เองก็ไม่ค่อยจะแฮปปี้กับหมอใหญ่นักเพราะว่าหมอใหญ่ไม่ได้พูดเอาใจตามใจโดนัลด์ทรัมป์เสมอไปบ่อยครั้งก็แย้งว่าเราไม่ควรจะตายใจไม่ควรจะกัดตกขณะที่ทรัมป์บอกว่าเราจะเปิดเมืองและ เราจะทำให้ประชาชนคนมริกัรกลับมาใช้ชีวิตปกติละไม่ไหวขืนปิดต่อไปยาวนานเศรษฐกิจจะเจ๊งกันหมดมันก็มีแต่รัฐที่ผู้ว่าการเป็นพวกเดมโมแครตเท่านั้นแหละที่ยังดื้อดึงที่ยังจะปิดบ้านปิดเมืองแต่รัฐที่มีผู้ว่าการเป็น r ริพับลิกันที่เชื่อผมอะ่ะเขาตอนนี้จะเปิดเมืองและให้ประชาชนได้ทำอาหากินตามปกติ คุณหมอก็บอกว่าเปิดได้ครับแต่ว่าต้องมีมาตรการต้องระมัดระวังและต้องไม่มีการชุมนุมไม่มีการพบปะกันเป็นจำนวนมากฉันไม่ฟังเสียงทรัมก็พยายามจะบอกว่าพรรคเดโมแครตเป็นพวกซ้ายตกขอบ radical left radical left คือพยายามจะชี้ไปทางเดโมแครตว่า เป็นพรรคที่มีหัวคิดแนวรุนแรงเป็นพรรคที่ต้องการใช้ความรุนแรงจัดการตัวทรัมป์เองพยายามประกาศตัวเองเป็น law and order president หมายถึงเป็นคนที่เชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายในการรักษาความเป็นระเบียบห้ามชุมนุมห้ามใช้วิธีการประท้วงต่างๆโดยเฉพาะถ้าประท้วงทรัมแล้วก็ทรัมป์ไม่ชอบ นี่คือสิ่งที่เรากำลังเห็นว่าการเมืองอเมริกันนั้นเข้าสู่โซนของความไม่แน่นอนสูงมากไม่ต้องพูดถึงตลาดหุ้นนะครับที่ร่วงลงมาแล้วและแมงไม่รู้ว่าพอเปิดมาวันจันทร์ที่จะถึงนี้ก็คงขึ้นอยู่กับอาการและครับอาการไข้ของทรัมป์จะเป็นตัวชี้ดัชนีหุ้นดัชนีความมั่นใจของผู้บริโภคและดัชนี ของราคาทองราคาน้ำมันทั้งหลายทั้งปวงมีสารขอให้โดนัลด์ทรัมป์หายป่วยโดยเร็วจากทั่วโลกเลยครับรวมทั้งจากท่านนายกรัฐมนตรีไทยเราพลเอกประยุทธ์จันโอชาด้วยบอกในฐานะเพื่อนกันขออวยพรให้หายป่วยโดยเร็วคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือก็ส่งสารมาแล้วครับบอกว่า ขอให้ท่านหายโดยไวสุ n as possible หายโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปไม่มีใครรู้ครับอยู่ที่ว่าหนึ่งทรัมป์จะหายป่วยทันหรือไม่ทันกับการดีเบตร,รอบสองกับไบเดนหรือไม่สองถ้าหายป่วยทันรูปแบบการดีเบตจะเปลี่ยนไปอย่างไรเพราะว่า รูปแบบที่วางเอาไว้นั้นก็เป็นรูปแบบไม่เหมือนกับครั้งแรกจะเป็นรูปแบบของทาวน์ฮอล์เหมือนกันโดยจัดที่ไมอามี่แล้วจะให้ตัวแทนของประชาชนทางใต้ของฟลอริดามาตั้งคำถามสดๆผ่านพิธีกรแต่ถ้าแม้ว่าทรัมป์หายป่วยเนี่ยก็คงจะต้องมีคนทักว่า จำเป็นหรือไม่ที่จะต้องมาเจอหน้ากันทำไมไม่ใช้วิธีการผ่านออนไลน์ถ้าใช้วิธีการดีเบตออนไลน์ก็จะไม่ร้อนไม่เดือดไม่เร้าใจเหมือนกับมาเจอกันเองครับแต่ก็ปลอดภัยกว่าก็คงจะมีการดีเบตกันในหมู่ทั้ง2องพักนี้คณะกรรมการจัดการดีเบตนี้ทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละครับที่จะต้องถกแถลงกันว่าจะเอาอย่างไรดี นักกฎหมายก็ต้องไปเปิดรัฐธรรมนูญเปิดกฎหมายเปิดธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมาว่าเอาอยัางไงเนี่ยสมมติว่าทรัมป์ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าการใช้สิทธิ์ทางไปรษณียนีนั้นมีการโกงกันมหาศาลมโหฬานและทรัมป์ก็ต้องยอมรับว่าตัวเองป่วยแล้วและคนป่วยเป็นจำนวนมากเนี่ย จะยอมรับหรือไม่ว่าเนื่องจากการระบาดของโควิดอเมริกามีคนป่วยสูงสุดในโลกคงต้องยอมให้มีการใช้สิทธิ์ทางไพรสนีมากกว่าที่คิดไว้ด้วยซ้ำไปแม้กระทั่งตัวประธานาธิบดีทรัมป์เองสตาฟทั้งหลายแหล่ในทำเนียบขาวคนที่ทรัมป์ไปมีปฏิสัมพันธ์ไปยืนใกล้ที่ไปหาเสียงในที่ต่างๆไปจับไม้จับมือ เกาะรัฐฟัดเวียงกับคนที่มาสนับสนุนเนี่ยเขาเหล่านั้นอยู่ในกลุ่มสุ่มเสี่ยงไม่ใช่หรือไม่นั่นก็หมายถึงวิธีการนับคะแนนด้วยเพราะแต่ละรัฐก็จะมีกฎไม่เหมือนกันบางรัฐก็บอกว่าใครที่โหวตทางไปรษณียน์นั้นซองที่โหวตเข้ามาจะเปิดไม่ได้ก่อนวันเลือกตั้งก็มีบางรัฐก็บอกว่าเปิดได้นับก่อนรอ นับเสร็จรอวันจริงใครมาใช้สิทธิ์เองยอนบัตรเลือกตั้งในรูหาเลือกตั้งเองก็มานับหมัดพร้อมๆกันนับก่อนก็มีนับวันเลือกตั้งก็มีนับหลังวันเลือกตั้งก็มีครับดังนั้นมันก็จะเกิดความลักลั่นกันพอสมควรและนี่แหละจะเป็นที่มาของความสับสนโอละมานไม่น้อยทีเดียวถ้าทรัมป์เป็นทําด่างที่ขู่เอาไว้ในวันดีเบตกับไบเดนว่าไม่รู้ ผมก็จะต้องมีการแย้งเรื่องอาจจะต้องไปถึงศาลสูงสุดก็ได้ถ้าผมประท้วงผมไม่ยอมรับการนับคะแนนในบางจุดเนี่ยฉะนั้นกว่าจะรู้ผลว่าใครชนะเลือกตั้งไม่ใช่แค่หลายสัปดาห์นะมันจะหลายเดือนหลังวันเลือกตั้งด้วยซ้าไปหลายเดือนนี่เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับมันจะแปลว่ามันจะเลยวันที่20มกราคมตามที่รัฐธรรมนูญระบุให้เป็นวันสาบานตนของประธานาธิบดีที่ชนะเลือกตั้งหรือเปล่า แต่โรคภัยไข้เจ็บครั้งนี้จะทำให้ทรัมป์ปรับทัศนคติและท่าทีหรือไม่นี่ต้องคอยดูการเจ็บป่วยของทรัมป์ครั้งนี้จะทำให้บรรยากาศการเมืองการหาเสียงเปลี่ยนไปอย่างไรก็ต้องคอยดูเพราะว่าไบเดนเองก็บอกแล้วว่าจะเปลี่ยนวิธีการรณรงค์หาเสียงละที่เตรียมมาไว้เป็นคลิปวิดีโอออกเตรียมออกทีวีเตรียมออกออนไลน์เนี่ยที่ออกมา ปะทะกับทรัมป์โดยตรงก็จะถอนออกไปก่อนเพราะไม่อยากจะให้เห็นว่าขณะที่คู่แข่งลม้มลงไปด้วยความเจ็บปวดก็ยังจะซัดกันด้วยวาทะการเมือง,รงแรงแรแถลงการจากรัฐมนตรีต่างประเทศไมค์พอมปโโอนี่อันนี้ครับ we are praying for the president and the first lady แล้วกำลังสวดมนต์ให้กับท่านประธานาธิบดีและสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง ขอให้มีสป e ดรีค e c เวอรี่ขอให้หายป่วยโดยเร็ว I spoke with the Vice President's office this morning as well ผมคุยกับสำนักง,งานท่านรองประธานาธิบดีเช้านี้ด้วย We're taking this obviously very seriously เราถือว่าเรื่องนี้สำคัญมาก We do everything we can เราจะทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้ to keep everyone safe including you all เราจะทำทุกอย่างเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยรวมทั้งท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายในที่นี้ก็คงหมายถึงสตาฟที่กระทรวงต่างประเทศของไมค์พอมพิโอด้วยคอยดูครับว่าทรัมป์ถ้าหากอาการดีขึ้นหน่อยจะเขียน Twitter หรือไม่ผมก็ติดตามอยู่ครับว่าทรัมป์จะเขียนอะไรใน Twitter แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีคลิปใช่ไหมครับเห็นคลิปนะครับเสียงของทรัมป์ที่บอกว่าผมกำลังจะไปโรงพยาบาลวอชิงตันผมยังสบายดีอยู่กระเงะสั้นๆเลยครับไม่มีอารมณ์ไม่มีลูกเล่นอะไรทั้งสิน้นซึ่งก็ดีแล้วครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทั้งประเทศทั้งโลกเนี่ยก็อยากจะให้โดนัลด์ทรัมป์หายป่วยและกลับมา รนรงการเลือกตั้งให้ประชาชนคนอเมริกันตัดสินว่าใครควรจะเป็นผู้นำของอเมริกาตั้งแต่20มกราคมเป็นต้นไปแต่รายละเอียดแง่มุมต่างๆนี่ต้องคอยดูกันนะครับมันยังมีอีกหลายประเด็นของความไม่แน่นอนที่เราจำเป็นจะต้องติดตามเกาะติดอย่างใกล้ชิดต่อไปเพราะผลการเลือกตั้งสหรัฐมี ความหมายต่อเศรษฐกิจต่อการเมืองโลกทั้งสิ้นประเทศไทยเราก็อยู่ในขายของประเทศที่เป็นมิตรกับสหรัฐยังไม่ได้เห็นถแถลงการที่ออกจากท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะครับเพราะว่าทรัมป์นี่ช้นิวด่าจีมาตลอดว่าเป็นคนปล่อยเชื้อไวรัสตัวนี้มาจนทำให้อเมริกาเสียหายมาก และพอทรัมป์เป็นผมก็เชื่อว่าทรัมป์ก็จะต้องคิดว่านี่ก็เป็นผลพวงของจีนแต่ยังมไม่ได้ยินครับทรัมป์ก็คงต้องระวังตัวพอสมควรผู้นำจีนก็คงต้องแสดงมารยาทผมก็คาดว่าวันนี้ก็คงได้เห็นสารจากท่านประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนที่จะแสดงความห่วงใยท่านประธานาธิบดีทรัมป์คอ้อยหายโดยเร็ว เพื่อแสดงให้เห็นว่าจีนนั้นไม่ได้มีความแค้นเคืองต่อสหรัฐและไม่ใช่เป็นคนปล่อยเชื้อไวรัสโควิดตัวนี้เพื่อจะทำลายอเมริกาโดยเฉพาะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ท่านประธาน,นาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ป่วยไข้แต่ประการใดติดตามนะครับวันนี้มีประเด็นใหม่อะไรอย่างไรก็จะนำมาวิเคราะห์อัปเดตและ วาดให้เห็นสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากนี้ไปครับโลกทั้งโลกหยุดนิ่งเลยครับรอดูว่าไข้เล็กๆของทรัมป์จะดีขึ้นหรือจะสุดลงที่วอเตอร์รีดนี่เป็นโรงพยาบาลระดับโลกนะครับมีชื่อเสียงมายาวนานเป็นโรงพยาบาลทาหารที่มีนายแพทย์ pad, มีเทคโนโลยีมีประสบการณ์มากมาย ดังนั้นก็น่าเชื่อได้ถ้าหากอาการไม่รุนแรงนักโดนัลด์ทรัมป์ก็น่าจะค่อยๆกระเตื้องขึ้นและเราก็จะเห็นโดนัลด์ทรัมป์คนเดิมกลับมาแสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดเลือดพลาดอีกต่อไปในไม่กี่วันข้างหน้ากระมังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยแอป b ล็อกดิตฟังพอดแคสต์ในบล็อกดิตความคิดจะไม่ติดอยู่บนถนนบริษัทกาแฟดำจำกัด สามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android สุทธิชัยพอดแคสต์ anywhere anytime any device